สวัสดีครับผู้ชมครับตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยต้องยอมรับนะครับว่าเรายังคงติดอยู่ในวังวนของความขัดแย้งบางครั้งบางช่วงไปถึงการใช้ความรุนแรงสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเรามองย้อนกลับไปแล้วมองสถานะประเทศไทยในปัจจุบันแล้วก็มองประเทศไทยต่อไปในอนาคตก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อประเทศของเราในหลายๆด้านทีเดียวนะครับด้านหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจสำคัญอย่างไรสำคัญเพราะจะไปเชื่อมโยงต่อปากท้องความเป็นอยู่ของคนไทยของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นย่อมส่งผลกระทบนะฮะแน่นอนสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจมีข่าวออกมาในทำนองว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตอนนี้ชักจะมองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ไม่ค่อยน่าสนใจแต่หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพม่านี่ตอนนี้ความสงบกลับคืนมาความเป็นประชาธิปไตยสถาปนาขึ้นเนี่ยนะครับนักลงทุนจำนวนมากอย่างที่เราทราบก็หันไปที่ประเทศพม่าไม่นับรวมก่อนหน้านี้นะครับที่หลายประเทศก็เริ่มปรับตัวไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เหล่านี้เขาก็พยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้าไปในเรื่องของการลงทุนในประเทศของเขาประเทศไทยตอนนี้อยู่ตรงไหนมุมมองที่ถ้าหากเรายังติดกันอยู่ในกับดักของความขัดแย้งอย่างนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรรายการของเราจึงจะไปสำรวจทัศนคติของผู้ที่อยู่ทั้งในแวดวงธุรกิจหรืออาจจะมีเครือข่ายประชาสังคมด้วยต่อไปนี้นะครับว่าเขามีมุมมองต่อประเทศไทยของเราอย่างไรส่วนท่านแรกวันนี้ที่ผมจะพูดคุยด้วยนะครับคุณประมลสุธีวงศ์ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจริงๆในภาคธุรกิจท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณประมลครับสวัสดีครับครับเริ่มอย่างนี้ได้ไหมครับเป็นที่ทราบกันแล้วล่ะว่าเราอยู่กันในวังวนความขัดแย้งมามันครึ่งทศวรรษเข้าไปแล้วเผลอแป๊บเดียวจริงๆศักยภาพเราเป็นยังไงกันอย่างไรฮะสำหรับประเทศไทยวันนี้ครับคือโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับผมคิดว่าศักยภาพเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่ามีความแข็งแกร่งพอสมควรนะหลังจากที่เราประสบปัญหาเมื่อปี2540มาแล้วนะฮะมีการปรับตัวมาอะไรมาเนี่ยก็ต้องถือว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดที่จะต่อสู้คนอื่นได้แต่จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันบั่นทอนความมั่นใจแล้วก็บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศลงไปเยอะครับมันก็เท่ากับว่าขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้สู้ศึกจากที่อื่นหรอกเราสู้ศึกภายในนะฮะเพราะว่าเนื่องจากความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้นักลงทุนทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยเองและต่างชาตินี่มีความคิดว่าประเทศไทยนี่ยังเป็นประเทศที่น่าจะลงทุนต่อไปหรือเปล่าเกิดการตั้งคำถามแบบนั้นนักลงทุนบางคนบอกอย่างนี้บอกว่าความขัดแย้งในประเทศไทยเนี่ยมันเกินกว่าสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเกินพอดีไปซะแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่บางคนบอกไม่สนใจอีกต่อไปละเมื่อฟังอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเขาเลิกสนใจประเทศไทยไปด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือเขาปรับตัวกันได้แล้วกับสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ครับคือผมคิดว่าความชินชากับเหตุการณ์นะฮะจนกระทั่งมันหมดความรู้สึกเนี่ยมันคงมีบ้างแต่อันนี้มันคงไม่ใช่เป็นบอกว่าเป็นทำให้คนคิดว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนต่อผมคิดว่าความขัดแย้งอันนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักธุรกิจเองยังต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วถึงแม้เขาจะบอกว่ามันเกินเลยไปแล้วก็ตามนี่คำตอบที่เขาจะต้องคิดอยู่ก็คือว่าถ้าเผื่อเขาจะลงทุนในประเทศไทยต่อไปขยายธุรกิจต่อไปในประเทศไทยต่อไปเนี่ยอนาคตมันมีหรือเปล่าเพราะถ้าเผื่อว่าความขัดแย้งอันนี้ยังยืดยาวไปเนี่ยเขาคงต้องตัดสินใจว่าอาจจะต้องมีวิธีทางเลือกอื่นนะต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนเรามีข้อสำรวจนะฮะที่ผมได้รับทราบจากนักลงทุนต่างชาติที่ในอดีตเนี่ยประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเราเคยเป็นผู้ที่ได้เรียกว่ามีได้รับความสนใจในการที่ชาวต่างชาติจะมาลงทุนเนี่ยเป็นอันดับ1หรือ2ครับแข่งขันกับสิงคโปร์ว่าอย่างงี้นะขณะนี้เราตกไปเป็นอันดับที่5นะฮะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็ดีมาเลเซียก็ดีอินโดนีเซียก็ดีเวียดนามก็ดีเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเราครับในเรื่องของความรู้สึกของนักลงทุนต่างชาติสาเหตุหลักก็คงจะมาจากเรื่องของความขัดแย้งในประเทศของเราเป็นสาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งครับครับเพราะฉะนั้นยังไงครับในเมื่อขีดความสามารถการแข่งขันของเราลดลงเหรอฮะหรือว่าเป็นเพราะว่าความขัดแย้งนี้ไม่เอื้อต่อบรรยากาศของการที่จะเข้ามาทำอะไรในประเทศไทยผ
ผมคิดว่าอันที่สองนี่จะเป็นตัวหลักสำคัญกว่าไอ้ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการที่มาอำนวยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไปสะท้อนถึงเรื่องทำให้มีความรู้สึกว่าความสามารถในการแข่งขันของเราจะลดลงไปความสามารถในการแข่งขันจะลดลงไปเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่จะต้องพูดถึงคือเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศคุณประมวลเป็นประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันอยู่ด้วยอันนี้มิตินี้สัมพันธ์กันด้วยไหมครับคือมันมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าประเทศไหนที่มีการทุจริตสูงก็หมายความว่าต้นทุนในการประกอบการธุรกิจเนี่ยจะสูงไปด้วยนะเพราะมันจะต้องมีเงินที่รั่วไหลออกไปจากในระบบซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเวลาลงทุนเนี่ยเขาจะต้องคิดเผื่อไว้แล้วว่าต้นทุนเขาจะมีสูงเมื่อต้นทุนสูงเนี่ยเราไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยก็หมายความว่าความสามารถในการแข่งขันเราตัวต่อยแน่นอนนะและอันนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะที่เราคิดเองต่างชาติที่เขามาทำการสำรวจนะครับหรือพวกตัวชี้วัดต่างๆนะก็บ่งชัดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันสูงมากในหลายๆประเทศด้วยกันครับครับแล้วมันสัมพันธ์ยังไงกับเรื่องของความเข้มแข็งทางการเมืองเพราะว่าหลายประเทศก็เจออย่างเราไม่ใช่หรอฮะในอดีตที่ผ่านมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลาวนี้ก็ปัญหานี้กันทั้งนั้นเลยฮะประเทศไทยเท่านั้นเองที่มันยังอยู่เหรอฮะหรือไงก็มันประเทศไทยเนี่ยจากผลของการสำรวจเนี่ยผมเสียใจที่ต้องพูดว่ามันเลวลงนะครับมันหนักขึ้นนะมันหนักขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อหลายปีที่แล้วนะจากข้อสำรวจของเราเมื่อตั้งแต่ปี2542โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจนถึง2555เนี่ยนะมันแสดงให้เห็นว่าการทุจริตในวงการเนี่ยมากขึ้นครับการที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความสะดวกก็ดีหรือเพื่อให้ได้งานเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดอันนี้มันแสดงว่าเราเลวลงนี้มันไปกระทบกระเทือนต่อไอ้ความมั่นคงทางการเมืองอย่างไรเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีส่วนที่เป็นเพราะว่านักการเมืองมีส่วนด้วยเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนถึงว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะทำให้มีข้อสงสัยว่าเราได้คนที่ดีเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะความขัดแย้งก็ดีหรือการคิดที่จะมีการบริหารประเทศก็ดีเนี่ยมันก็ไปขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์พวกนี้มากพอสมควรครับครับคือมันโยงกันไปหมดเราพูดง่ายๆนะฮะความขัดแย้งความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมันโยงถึงกันสุดท้ายมันส่งผลต่อว่าคนมองเข้ามาบอกโอ้นี่มันไม่ใช่บรรยากาศของการที่จะเข้ามาลงทุนหรือบรรยากาศแม้กระทั่งนักลงทุนในประเทศเองที่จะประกอบธุรกิจนักลงทุนในประเทศเองยังอยู่ไหมผมถามอย่างนี้ก่อนผมคิดว่านักลงทุนในประเทศเนี่ยจะมีสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มถ้ามีศักยภาพสูงนะฮะเขาคงจะคิดไปลงทุนต่างประเทศด้วยแต่อันนั้นเนี่ยสาเหตุหลักอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องของความขัดแย้งอย่างเดียวอันนั้นเป็นสาเหตุว่าข้อที่หนึ่งมันต้องมีโอกาสที่จะต้องไปทำธุรกิจต่างประเทศเพื่อขยายกิจการเพื่อที่จะทำอะไรต่างๆแต่ส่วนหนึ่งลึกๆก็เป็นไปได้ว่าในเมื่อมันมีความขัดแย้งมากอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเลือกได้ระหว่างประเทศกอประเทศขอแล้วประเทศไทยไม่ได้มีอะไรดีไปกว่านั้นเนี่ยเราก็ไปลงทุนที่อื่นเสียดีกว่านะกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มประเภทที่มันมีปัญหากดดันทางด้านอื่นนะนอกจากความขัดแย้งแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของแรงงานเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆครับซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยคงต้องย้ายตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้นะครับก็ต้องหาทางขยายธุรกิจออกไปประเทศอื่นที่อาจจะมีแรงงานที่ต่ำกว่าครับถามถึงตรงนี้ก็ต้องถามโตโยต้านะโตโยต้ายังอยู่ไหมประเทศไทยเนี่ยต้องถามก่อนคือโตโยต้าเนี่ยนะฮะได้มีการประกาศชัดเจนนะฮะว่ายินดีที่จะลงทุนต่อไปและความจริงในตอนนี้ก็ลงทุนไปแล้วนะฮะขยายสายการผลิตออกไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมคิดว่ากลุ่มยานยนต์เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสำหรับประเทศแต่ว่าเราต้องรักษาหรือว่าเราต้องเกื้อกูลนะให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการลงทุนครับความเป็นห่วงของผมก็คือว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองในตอนนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องยานยนต์แล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งแต่อินโดนีเซียเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจสูงนะเพราะอินโดนีเซียเองเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการเมืองเขานิ่งนะเรื่องปัญหาคอร์รัปชันก็ลดน้อยลงขณะนี้ถามว่าถ้าจะไปลงทุนเนี่ยอยากจะไปลงทุนในอินโดนีเซียเพราะประชากรก็เยอะตลาดภายในก็ใหญ่ครับเพราะผมคิดว่าเขาจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแม้กระทั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราคิดว่าเราเป็นหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอีกไม่ช้าไม่นานถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้บรรยากาศของเราเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ย
ผมมีความเป็นห่วงว่าการลงทุนใหม่ในอนาคตนะครับจะไม่มาที่นี่พูดถึงการลงทุนใหม่เขาก็ต้องเลือกที่ดีกว่าใช่ไหมเราพูดกันง่ายๆว่าอีก2ปีเศษเราจะเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลายอย่างมันไปก่อนหน้านั้นละเรื่องสินค้าเรื่องอะไรพวกนี้ทีนี้เรื่องการลงทุนอะไรกฎมันจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเรายังอยู่กับที่แบบนี้นะครับยังอยู่ในวังวนแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นภาพอะไรครับคุณประมลกล้าประเมินไปข้างหน้าไหมครับเมื่อเป็น AEC คือเมื่อรวมตัวกันแล้วความจริงอย่างที่คุณอดิศักดิ์พูดว่าการรวมตัวนี้มันเกิดขึ้นมาอยู่นานแล้วนะครับอีก2ปีข้างหน้ามันเป็นเพียงวันที่ที่เรากำหนดว่าจะเป็นวันที่มีการตกลงกันชัดเจนแต่ความจริงกระบวนการมันเริ่มมาตลอดผมคาดว่าถ้าเผื่อว่าประเทศไทยยังอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยนะฮะคงจะไม่มีใครอยากมาลงทุนเพราะว่าเขาลงทุนในประเทศอื่นเนี่ยเขาก็สามารถมาทำมีนำสินค้ามาขายในประเทศไทยได้เพราะว่าการค้ามันเปิดเสรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อบรรยากาศของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมก็ไปเลือกลงทุนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วส่งสินค้ามาขายในประเทศไทยดีกว่าที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเองเพราะความไม่แน่นอนของเรื่องของรัฐบาลเรื่องของความขัดแย้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกื้อกูลใช่ไหมอันนี้เป็นมันชัดเจนว่าเราจะไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องหรือว่าดึงดูดความสนใจของนักลงทุนจากที่อื่นมาได้ครับนี่คือผลที่ภาคธุรกิจมองไปข้างหน้านะครับถ้าอย่างนั้นเอาไงฮะคิดว่าภาคธุรกิจควรเสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งผมคงไม่ถามว่าจะแก้ยังไงนะเพราะว่าหลายคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงอาจจะมองไปเลยว่าอ๋อคงต้องอยู่กับมันต่อไปให้ได้แต่ว่ามีมุมมองไหมครับเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งถ้าเราจะมองมันว่าเราจะช่วยกันอย่างไรครับคือแน่นอนผมคิดว่าไม่ใช่นักธุรกิจผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นว่าเราหาวิธีการที่จะให้ความขัดแย้งอันนี้เนี่ยมันหมดไปนะครับแต่อย่างที่ว่าเราไม่ทราบว่าจะทำยังไงผมก็ทราบว่ามีคนหลายคนที่มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะฮะทั้งที่อยู่ในวงการและไม่ได้อยู่ในวงการแล้วก็เคยตั้งโจทย์คล้ายๆกับว่าทำไมไม่หาวิธีการว่ามองไปให้ไกลสักนิดนึงแทนที่จะมองเฉพาะในปัญหาระยะสั้นนะฮะถ้าสามารถจะมองไปใน10ปีข้างหน้าบอกว่าเรามาช่วยกันดูได้ไหมว่าเราอยากจะเห็นประเทศไทยของเราใน10ปีข้างหน้าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะแล้วควรจะทำอะไรบ้างแล้วถ้าเผื่อว่าอย่างน้อยเรามีเป้าหมายร่วมกันแล้วเนี่ยคนที่มีความเห็นต่างในตอนนี้ถ้าเชิญมานั่งคุยกันแล้วบอกเอ๊ะถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราส่วนไหนที่เราต้องเปลี่ยนส่วนไหนที่เราจะต้องปรับปรุงถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสในการที่จะหาจุดร่วมเนี่ยมันอาจจะง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีกระบวนการในการที่ว่ายอมซึ่งกันและกันบ้างเพราะว่าเป้าหมายระยะยาวพอสมควรนะ10ปีข้างหน้าผมก็อาจจะไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะบอกว่าเรื่องนี้พอรับได้นะฮะมันก็จะทำให้ปัญหาในปัจจุบันสั้นลงอันนี้ก็เป็นกระบวนการคิดอันหนึ่งแล้วผมก็อยากจะคิดว่าถ้าเผื่อว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยกันคิดเรื่องนี้ช่วยกันทำเรื่องนี้แล้วได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้นมันอาจจะเป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะนำไปสู่ความเรียกว่าละลายความขัดแย้งในช่วงนี้ลงไปได้บ้างแต่ว่ามันจะติดปัญหาแน่นอนเวลาจะทำอะไรต้องหาคนกลางก่อนเนี่ยครับครับไอ้คนกลางนี้ยังพอมีไหมในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าคนกลางในที่นี้คงอาจจะหมายถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเมืองไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการธุรกิจหรืออะไรต่างแต่เป็นคนที่ก็มีสามัญสำนึกหรืออย่างพวกเราที่อาจจะมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้มานั่งคุยกันนะฮะโดยที่ไม่ต้องถือว่าใครเป็นใครแต่ว่าอาจจะมีความสามารถในการที่จะโน้มน้าวหรือว่าจะดึงเอาคนอื่นๆเข้ามาร่วมในวงสนทนาด้วย ก็น่าจะเป็นวิธีการอันนึงเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นการคุยกันใช่มั้ยฮะเราไม่เคยเห็นวงสนเคยเห็นเหมือนกันที่หลายทอดออกทีวีแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะคุยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดในลักษณะครับคือถ้าอย่างไปออกทีวีคุยกันเนี่ยไม่ได้เรื่องอ่ะนะมันเป็นการมันเป็นมันลักษณะมันเป็นการแสดงออกมากกว่าแต่ที่เราอยากจะได้จริงๆก็คือว่าคนที่มีความเป็นห่วงจริงๆนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยกันเงียบๆแล้วก็หาวิธีการไม่ใช่ว่าคุยเพื่อที่จะเอาหน้าเอาตาหรือคุยเพื่อที่จะให้เป็นภาพพจน์เกิดขึ้นแต่ว่ามีความตั้งใจจริงๆผมก็เชื่อว่าเรามีคนอยู่ในประเทศไทยมากพอนะที่มีความนึกคิดในเรื่องนี้แล้วถ้าเผื่อว่าสามารถจับกลุ่มคุยกันได้แล้วเริ่มสร้างให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะละลายความขัดแย้งที่รุนแรงในตอนนี้ลงไปบ้างก็น่าจะมีครับวันนี้ได้รับทัศนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวคนที่ได้รับฟังอยู่อาจจะเห็นนะฮะว่าเราอยู่ตรงไหนกันตอนนี้ในภาพรวมของประเทศแล้วการชี้แนะถึงทางที่ควรจะเดินต่อไปในการแก้ไขปัญหาแม้มันจะไม่รู้ว่าแก้ได้ไม่ได้ใช้เวลาเท่าไหร่แต่ยังต้องเห็นทิศทาง
ต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณประมลสุธีวงศ์ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยขอบพระคุณนะครับคุณประมลครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้าไปฟังเสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมนะฮะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติด้วยนะครับดร.ธนิตโสรัตน์จะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในประเทศไทยนี้อย่างไรพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับปีพุทธศักราช2558หรือคริสตศักราช2015เป็นปีเป้าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวความคิดประชาคมอาเซียนเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนำมาซึ่งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาคอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมหากจะถามว่าเพราะเหตุใดมุสลิมทั่วโลกจึงต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อทำการละหมาดและต้องทำเช่นนี้เป็นประจำทุกๆวันวันละ5เวลาไม่ได้ขาดคำตอบมีเพียงคำสั้นๆคำเดียวนั่นก็คือศรัทธาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดศรัทธาแห่งการละหมาดชำระจิตใจให้สะอาดสร้างสังคมสันติสุขปีพุทธศักราช2558หรือคริสตศักราช2015เป็นปีเป้าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวความคิดประชาคมอาเซียนเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนำมาซึ่งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาคอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมกลับมาช่วงนี้เราอยู่กับดร.ธนิตโสรัตน์นะครับซึ่งเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นสมาชิกของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูขีดความสามารถของประเทศไทยกันนะครับสวัสดีนะครับดร.สวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มอย่างนี้ครับศักยภาพการแข่งขันวันนี้สำหรับประเทศไทยเป็นอย่างไรท่ามกลางบริบทความขัดแย้งมันเนิ่นนานหลายปีเหลือเกินก็ถ้าวัดตามดัชนีชี้วัดที่เขาวัดกันเราก็ยังไงเดียเราก็สูงขึ้นแต่ว่าสูงขึ้นนี่มันไม่ดีนะเพราะว่าเสถียรภาพการแข่งขันเนี่ยเขาวัดกันที่ต่ำยิ่งต่ำยิ่งดีของเราในอดีตเนี่ยก็ระดับที่32ของโลกขยับมาเป็น35ของโลกตอนนี้เข้าใจว่าจัดใหม่ปีนี้จะไป38ของโลกละคือทุกครั้งที่การจัดลำดับขีดความสามารถของเราเนี่ยเราตกมาเรื่อยนะเราตกมาเรื่อยในอดีตเนี่ยผมจำได้ว่าอาจจะ28หรือ20อะไรประมาณเนี้ยมาเลเซียดีขึ้นโอ้มาเลเซียเขาเลขตัวเดียวอยู่แล้วพวกนี้หลายประเทศดีขึ้นในอาเซียนสิงคโปร์ในอาเซียนดีขึ้นหมดครับนะครับคราวนี้มันก็ต้องมาโยงกับเรื่องการขัดแย้งในประเทศซึ่งเกิดจากเรื่องการเมืองในประเทศเรื่องความปรองดองสมานฉันท์เนี่ยซึ่งมันก็ต่อเนื่องมา5ปี6ปีนะในมุมมองผมในฐานะเป็นนักธุรกิจเนี่ยผมว่ามันนานไปแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยบอกว่าทางออกอยู่ไหนเนี่ยเรากลับเห็นมันทางมันก็ยังตันขึ้นตันขึ้นนะยิ่งแก้ยิ่งตันยิ่งอะไรเนี่ยถ้าในฐานะเป็นนักธุรกิจเนี่ยขนาดเราเป็นคนไทยเองเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกมันท้อแท้นะมันหลุดจากวิตกกังวลมาสู่ความท้อแท้แล้วก็การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรเนี่ยมันก็สูงขึ้นคราวนี้มันไปบั่นทอนเนี่ยมันไปเกิดในจังหวะที่เรากำลังเปิด AEC ครับอันนี้เราเสียโอกาสมากจริงๆเราเสียโอกาสก่อนเนี่ยมานานแล้วเศรษฐกิจเรากันขึ้นถึงหลักโต 6% อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้พอการเมืองเข้ามาเนี่ยที่แรกเราก็คิดว่ามันคงสั้นนะใช่ไหมได้รัฐบาลประชาธิปัตย์มาหวังว่าตอนนั้นมันควรจะจบจริงๆเราผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมามากนะ5-6 ปีเนี่ยมีนายกเฉลี่ยแล้ว
นะกี่คนไม่จำไม่ได้เจอหน้าคนจำไม่ไหวแล้วจำไม่ไหวแล้วครับคราวนี้ไอ้การเสียโอกาสเนี่ยมันก็สูงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็นผู้นำอาเซียนนะเราเป็นการเติบโตเนี่ยเราแข็งแรงใช่ไหมครับอาเซียนเนี่ยต้องพูดถึงสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยซึ่งช่องว่างระหว่างไทยกับมาเลเซียก็ยังมันไม่มากมาเลเซียก็นำเราไปอยู่แล้วแต่ว่ามันยังเห็นฝุ่นกันวันนี้มาเลเซียเขาพูดถึงว่าประเทศเขาในปี2020ใช่ไหมครับก็อีก8ปี7-8 ปีข้างหน้าเขาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วครับก็ประกาศตัวชัดเจนใช่ไหมครับคราวนี้ขณะนี้เรามามองว่าเวียดนามก็ใกล้คิดสินค้าอะไรตัวเวียดนามเขาก็พัฒนาแต่เอาละตรงนั้นเรามาดูว่าไอ้เราเสียโอกาสยังไงเสียโอกาสว่าเราควรจะเป็นผู้นำนะการลงทุนเราควรจะขยายตัวนะนักธุรกิจไทยของเราเนี่ยนะไอ้เรื่องภาคเศรษฐกิจของเราเนี่ยภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเราเนี่ยมันควรจะขยายตัวแล้วมันเตรียมที่จะออกไปสู่ใช้เวทีของอาเซียนหรือเวที AEC วันนี้ก็ต้องบอกว่าแหมมันไงเดียการลงทุนในจากต่างประเทศโครงการมันก็จะบอกว่ามันลดลงก็ไม่เชิงแต่มันควรจะมากกว่านี้ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหมควรจะมากกว่านี้ประเด็นก็คือว่าอย่างมาเลเซียเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหาความขัดแย้งภายในจำได้ใช่ไหมฮะมหาเดย์กับอันวาอิบราฮิมแต่สุดท้ายเอ๊ะผมก็ประหลาดใจเหมือนกันที่อันวาเนี่ยพูดว่าลืมเรื่องเก่าๆซะและต้องรีบนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าเมื่อการประชุมล่าสุดเนี่ยผมทำให้นึกเหมือนกันไอ้บ้านเรานี่มันจะก้าวข้ามพ้นไอ้ความขัดแย้งนี้ไปยังไงมันต่างกันคือจริงๆปัญหาเรื่องการเมืองในประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่มีในประเทศไทยนะอินโดนีเซียเขาก็มีนะมาเลเซียนี่ก็ไม่น้อยสิงคโปร์ก่อนหน้านั้นก็มีแต่เพื่อว่าเขาไม่การเมืองเนี่ยเขาก็มีปัญหาการเมืองเขาใช่ไหมการขัดแย้งแล้วก็อาจจะมีอะไรอ่ะมีคนมาสนับสนุนเขาบ้างแต่เขาไม่ได้ดึงประชาชนเข้ามาของเราเนี่ยมันไปเอาประชาชนเข้ามาไปเอาประชาชนส่วนใหญ่เข้ามา มาถือหางกันแต่ละฝ่ายก็มีประชาชนและมันเลยกลายเป็นการเมืองภาคประชาชนซึ่งมันแก้ยากเพราะว่ามันยิ่งผ่านนานมาเนี่ยมันกลายเป็นอุดมการณ์พอเป็นอุดมการณ์มันเหมือนกับศาสนายึดมั่นปักธงกันละนะใครมาพูดอะไรมันก็ไม่ถูกหมดอะเพราะว่าตอนนี้ความยุติธรรมมันอยู่ที่ถูกใจนะถูกต้องอยู่ที่พอใจครับอันนี้มันเลยไปแล้วพอมันเลยจากที่ตรงไปเนี่ยผมส่วนตัวนะผมมองว่าแก้ยากเพราะการแก้ยากอย่างนี้มันไปยึดติดอยู่กับมันเป็นอุดมการณ์ไงมันกลายเป็นเรื่องศาสนาเพราะพอไปลงในภาคประชาชนซึ่งต่างกับมาเลเซียนี่มาเลเซียเนี่ยท่านอับราฮิมใช่ไหมท่านมหาเดแล้วก็รัฐบาลใหม่เนี่ยมันก็อยู่ในพรรคเดียวกันอัมโนเนี่ยก็ตกลงกันเอาใกล้ตัวเราเนี่ยท่านพม่าใช่ไหมท่านเต็งเซ็งใช่ไหมจัดนางองซานซูจีเนี่ยจับมือกันทั้งที่เขาเป็นอริเลยนะ20กว่าปีอยู่ในคุกนางองซานซูจีบอกเราจะลืมอดีตใช่ไหมเราจะมองแต่อนาคตนะอันนี้ตรงนี้สำคัญมากผมเคยไปเวียดนามครับเมื่อเร็วๆเนี้ยเขาก็คุยไปที่ไหนก็คุยปัญหาเรานะเราก็เลยคุยปัญหาเขาบ้างในเวียดนามว่าเอ๊ะคุณทำสงครามกันนะใช่ไหมฆ่ากันตายกันเป็นล้านคนเนี่ยเอ๊ะวันนี้คุณอยู่กันได้ยังไงเขาบอกว่าท่านโฮชิมินห์เนี่ยพูดไว้ว่าก็ขอให้ลืมประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เข้ารบกับรัฐบาลสหรัฐในอดีตไม่ใช่คนสหรัฐอเมริกาในทุกวันนี้ครับเห็นไหมเขาบอกว่าอเมริกาประชาชนในช่วงนั้นเนี่ยก็ถูกชักจูงไปใช่ไหมวันนี้รัฐบาลอเมริกาที่ลบกับเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วครับนะเป็นประชาชนสหรัฐอเมริกาเขาไม่มีปัญหาคนอเมริกันและคนอเมริกันเป็นลงทุนมากที่สุดในเวียดนามนั้นความสมานฉันท์เนี่ยเขามีที่เขายึดมั่นตรงนี้คืออดีตให้มันจบไปเขาพูดกันที่อนาคตเห็นไหมพม่าก็นางอองซานซูจีกับท่านเต็งเซียนเขาพูดตรงกันเขาต้องเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อพัฒนาประเทศเขาทีนี้บ้านเราเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาประเทศเป็นที่ตั้งนะจะชอบใครรักใครจะสีไหนไม่เป็นไรคุณมีได้คือวันนี้เรามันต้องเลยจุดที่ว่าคุณจะให้เขาปลองดองจะให้มันไม่มีเป็นไม่ได้เราต้องอยู่กับความขัดแย้งเหมือนคุณตอนนี้กำลังจะมองว่าความขัดแย้งนี่มันเป็นเรื่องปกติสำหรับสังคมไทยสิแล้วเราจะต้องทำใจว่าความขัดแย้งทางความคิดเนี่ยมันจะอยู่กับสังคมของเราไปเหมือนกับที่เรามีต่างศาสนาครับอิสลามกับพุทธนี่วิธีปฏิบัตินี่แยกกันเลยนะคริสต์เนี่ยแนวคิดก็ต่างกันใช่ไหมครับใช่ไหมไอ้ต่างๆเนี่ยทำให้เราอยู่กันได้เราอยู่กันได้นะกับซิกเนี่ยเราก็เข้าใจเขาใช่ไหมในสังคมอิสลามเราก็กินอาหารเนี่ยมุสลิมใช่ไหมเราอยู่ร่วมกันเพราะเราอยู่บนความ
มันแตกต่างได้แต่ว่าเราอย่าแตกแยกที่สำคัญคืออย่าใช้ความรุนแรงกันใช่เพราะนี่มันส่งผลกระทบทันทีเลยใช่ไหมและเราจากนี้ไปเราต้องหากติการ่วมกันให้ได้ฝากรัฐบาลด้วยเพราะรัฐบาลชุดนี้เราตั้งความหวังไว้มากท่านมีเสถียรภาพนั่นต้องทายความเสถียรภาพของท่านเนี่ยนะคือวันนี้อย่าไปบอกว่าเราจะต้องแหมมันไปมันดีคือดีเอานิ้วก้อยเกี่ยวกันเพราะว่าเราเลยไปแล้วต้องอยู่บนความแตกต่างแต่อย่าแตกแยกนะแล้วอยู่กันได้คุณสีนี้ผมสีนี้ไม่เป็นไรคุณชอบคนนี้ผมไม่ชอบคนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองเราหากติการ่วมกันครับภาคธุรกิจพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับชินเสียแล้วชินแล้วแล้วหมายถึงยังไงฮะปรับตัวได้แล้วกับผลกระทบที่มันมีอยู่ทั้งที่ดัชนีชี้วัดมันชี้เห็นว่าเราเนี่ยถดถอยลงเรื่อยๆในเรื่องศักยภาพการแข่งขันคือไม่ได้แค่นักธุรกิจนะผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวแล้วอยู่กับความแตกต่างกันได้เพียงแต่ว่าความแตกต่างแล้วเนี่ยมันมีความขัดแย้งและมันมีกลุ่มผลประโยชน์ครับนะมันมีกลุ่มผลประโยชน์คือถ้าเรายังปล่อยอย่างนี้ไปลักษณะแบบนี้เนี่ยไอ้ความชินเนี่ยมันไม่ดีอย่างก็คือว่าไปปล่อยให้มันไปเล่นกันอย่างนี้คนต่างชาตินักลงทุนการค้าการลงทุนมันไม่มาอยู่ในประเทศไทยแน่นอนวันนี้มาไหมวันนี้มาไหมจริงๆอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยนักลงทุนหรืออะไรต่างประเทศมันอย่าไปถามคนที่เขาจะมาถามคนเราจะอยู่ไหมคนไทยจะอยู่ไหมหมายความว่านักธุรกิจของเราเนี่ยถ้ามีทางเลือกเราก็ไปแล้วคนไทยก็หนีเหรอไปแล้วไปแล้วหนีไปแล้วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความขัดแย้งในการในบ้านเราแต่เป็นขัดแย้งว่าในบริบทของอาเซียนเนี่ยหนึ่งคนงานเราไม่มีค่าจ้างแพงวัตถุดิบไม่มีใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านเปิดลาวเวียดลาวกัมพูชาพม่าเราไปแล้วใช่ไหมมันต้องไปไม่ไปก็อยู่ไม่ได้ครับใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเช่นประกอบรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเนี่ยเขายังต้องอยู่ที่เขาอยู่เพราะอะไรเพราะว่าฐานผู้บริโภคของเราเนี่ยมันมีคุณภาพคือเราเนี่ยต้องบอกว่าในภูมิภาคนี้เรามีคนชั้นกลางจำนวนมากที่สุดมาเลเซียก็สู้ไม่ได้ทั้งประเทศพลเมือง10กว่าล้านคนครับใช่ไหมครับใช่ไหมต่อให้เขามีครึ่งหนึ่งหรือ 60% เป็นคนชั้นกลางเราเนี่ยคนชั้นกลางเราเนี่ยมี10กว่าล้านคนซึ่งของเรายังมีจุดแข็งอันนี้อยู่นี่เรามีจุดแข็งคนก็ดูสิรถยอดขายบริษัทค่ายรถยนต์มาเปิดในประเทศเราหมดเพราะอะไรเพราะเขาขายในประเทศได้เราผิดรถปีละ2ล้านคัน1ล้านขายในประเทศ1ล้านส่งออกเห็นไหมมันมีฐานในประเทศนั้นต่อไปเนี่ยพวกเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยจะใช้ประเทศไทยแต่ว่าอะไรที่อะไรต้องใช้ฝีมือมากๆอยู่ไม่ได้ที่คุณธนิตพูดมานี่น่ากลัวอย่างนะฮะเพราะว่ามันกำลังจะเป็น AEC กำลังจะเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกคนเปิดประเทศหมดนักลงทุนเลือกได้หมดว่าจะเข้าไปลงทุนในประเทศไหนที่มีความพร้อมวันนี้ประเทศไทยเนี่ยยังติดอยู่ในกลุ่มที่นักลงทุนจากโซนอื่นๆของโลกเขามองว่าอยากจะมาลงทุนหรือไม่ครับคืออย่างนี้นักลงทุนที่ไหนในโลกเหมือนกันลงทุนที่ไหนแล้วมีกำไรมา2ลงทุนที่ไหนแล้วเสี่ยงน้อยมาใช่ไหมมันมี2ตัวครับถ้ามันยังมีกำไรนะมีกำไรมันมีความเสี่ยงถ้าเขาบริหารความเสี่ยงได้ไหมใช่ไหมถ้าเขาบริหารความเสี่ยงได้เพราะว่าเขารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันไม่มีเรื่องเผาโรงงานยกเว้นไปมีเรื่องราชประสงค์อะไรผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะจริงๆแล้วไม่มีใครอยากทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นคืออุบัติเหตุใช่ไหมแต่มันไม่ได้กระทบไอ้บริษัทต่างๆหรืออุตสาหกรรมโรงงานไม่เหมือนกับในมาเลเซียหรือในอินโดนีเซียมันเผาโรงงานใช่ไหมนั้นเขาดูแล้วมันไม่มีปัญหาอันนี้มันไม่มีปัญหาอันนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาคิดว่ายังไงรัฐบาลต้องดูแลผลประโยชน์เขาแล้วปัญหาของเราเนี่ยมันอยู่ในเมืองไอ้โรงงานใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ในระยองในชนในปริมณฑลครับใช่ไหมเขาแยกเรื่องนี้เขาแยกเรื่องนี้ออกเพียงแต่ว่าเขาก็คงมาถามว่าจะดูแลยังไงถ้าอยู่มีคราวนี้เขาทำเรียกว่า business continuity plan คือความต่อเนื่องทางธุรกิจว่าถ้าปิดถนนเนี่ยคุณจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงคืออันนึงที่เราไม่ได้พูดนะครับก็คือว่าอันนี้เสียโอกาสเห็นอุตสาหกรรมนี่อีกเรื่องนึงนะมันก็ต้องมีการแยกอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยียังไงก็อยู่เพราะฐานการบริโภคเราสูงแล้วก็เราเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเราเสียโอกาสเรื่องนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยนึกภาพแล้วกันนะเรามีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยปีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยครึ่งปี 9.9 ล้านคนครับใช่มั้ยงั้นปีนี้ทั้งปี20ล้านคนทะลุเป้าแน่นึกภาพแล้วกันว่าวันนี้เราโปรโมทยังไงคนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังอ่ะไม่เหมือนมาเลเซียเขาโปรโมทอะไร
คุณนี่มีเหตุการณ์อย่างนี้อย่าง20ล้านนึกภาพนะว่าถ้าบ้านเรายังดีๆอยู่เนี่ยตัวเลขเนี่ยผมว่า30ล้านไม่ยากเลยคือการท่องเที่ยวมันก็โตมาเรื่อยๆนะฮะแต่มันจะโตแบบชะงักบ้างอะไรบ้างเพราะเหตุการณ์พวกนี้มาตลอดนะฮะไม่ใช่เฉพาะการเมืองนะอีกหลายๆเหตุการณ์ก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะแต่วันนี้ยังโตได้ขนาดนี้เนี่ยประมาณ90หรือ10ถึง 10% เนี่ยเยอะนะถือว่านักท่องเที่ยวประเทศนึง20ล้านคนเนี่ย1ใน4นะเกือบ1ใน4ของประชากรเราเนี่ยถือว่าเราทุกคนเนี่ยผมอยู่ในประเทศเดินทางเนี่ยอิจฉาไทยครับเวลาก็ไม่มากคุณธนิตผมอยากขอคำแนะนำนะฮะว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเพื่อให้สังคมมันเดินต่อไปได้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นหัวขบวนรถจักรอันสำคัญในการที่ฉุดลากประเทศไทยให้คนไทยกินดีอยู่ดีเนี่ยนะฮะมีข้อเสนอแนะอะไรไหมกับความขัดแย้งเนี่ยครับคือการเมืองเนี่ยเราก็ชอบได้พรรคนี้คนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคงต้องอยู่กับความแตกต่างตรงนี้ให้ได้ครับนักธุรกิจเราก็ต้องปรับตัวตรงนี้ให้ได้แล้วก็เราแยกแยะนะเอาความแตกต่างที่ตรงนี้ให้มันอยู่ในใจของเราครับใช่ไหมส่วนในการที่เราจะทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้แบ่งแยกใช่ไหมอันดับแรกถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราว่าเราไม่เป็นคนสร้างปัญหาไม่เป็นคนสร้างประเด็นอะไรมันเพิ่มขึ้นในสังคมคนไทยทุกๆคนเริ่มต้นที่ตัวเองนะปัญหาเนี่ยก็จะแก้ได้อย่างดีที่สุดประการที่สองก็คือว่าความเสี่ยงเนี่ยจากครั้งนี้เนี่ยมันปัญหาการเมืองในประเทศเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกมีปัญหาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติไอ้ปีนี้จะมาไม่มาผมคิดว่ามันนักธุรกิจจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องมีระบบเรียกว่าบริหารความเสี่ยงนะบริหารสภาพคล่องแล้วก็บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจแล้วก็ความพอเพียงที่เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงที่ตรงนี้แล้วก็ฟันฝ่าจากจุดนี้ไปให้ได้ครับผมแต่อย่างน้อยๆก็ยังพอมองเห็นว่าประเทศไทยยังพอมีโอกาสใช่ไหมเราอยู่มาบนความขัดแย้งนี่ 5-6 ปีไม่ใช่ปัญหาอยู่ได้ครับในขณะที่ AEC มันกำลังจะเปิดในขณะที่คู่แข่งหรืออะไรถือโอกาสฮะซึ่งถ้าเรามีความเรียบร้อยมากกว่านี้เราไปโลดแน่เราร่ำรวยแล้วร่ำซ้ำครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งคุณธนิตโสรัตน์ให้ประเด็นกับเราไว้ว่าในภาคอุตสาหกรรมนะเราก็เสียเปรียบทางการแข่งขันไปอยู่พอสมควรที่น่าเสียดายคือทางภาคการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกลับมาช่วงหน้าจะไปคุยกับท่านนี้ครับคุณกงกฤตหิรัญญกิจนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายนโยบายของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะให้ภาพในเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกหัวใจหนึ่งเศรษฐกิจของเราอย่างไรท่ามกลางบริบทความขัดแย้งพักสักครู่ครับปีพุทธศักราช2558หรือคริสตศักราช2015เป็นปีเป้าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวความคิดประชาคมอาเซียนเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนำมาซึ่งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาคอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมหากจะถามว่าเพราะเหตุใดมุสลิมทั่วโลกจึงต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อทำการละหมาดและต้องทำเช่นนี้เป็นประจำทุกๆวันวันละ5เวลาไม่ได้ขาดคำตอบมีเพียงคำสั้นๆคำเดียวนั่นก็คือศรัทธาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดศรัทธาแห่งการละหมาดชำระจิตใจให้สะอาดสร้างสังคมสันติสุขปีพุทธศักราช2558หรือคริสตศักราช2015เป็นปีเป้าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวความคิดประชาคมอาเซียน
พื่อร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนำมาซึ่งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาคอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมสวัสดีครับคุณคงกิจครับสวัสดีครับในฐานะที่คุณคงกฤตเป็นประธานฝ่ายนโยบายของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสททนะฮะคงให้ภาพได้ดีทีเดียวละเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตมองอย่างนี้ครับบ้านเรานี่ก็ขัดแย้งกันมา 5-6 ปีเนี่ยนะฮะมันได้ส่งผลกระทบรุนแรงขนาดไหนไหมฮะต่ออุตสาหกรรมนี้ขอเรียนคุณอดิศักดิ์อย่างนี้ครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะโชคดีที่ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเติบโตตลอดมาในรอบ20-30ปีเนี่ยนะครับ ครับเรามีอัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยวเนี่ยเฉลี่ย107ต่อปีเสมอมานะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่อยู่ที่ 5-6% ครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุการณ์ความขัดแย้งของพวกเรากันเองภายในประเทศเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2549ปลายปี2549ต่อเนื่องมาจนต้นปี2553ในช่วงเนี้ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากอัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยวบางปีติดลบหรือบางปีแทบไม่เพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาเรามีอัตราการเพิ่มนักท่องเที่ยวลดลงจาก 7% มาเหลือ 3-4% แล้วก็ปี51เราก็เป็นตัวเลข0หรือติดลบนะครับจนกระทั่งมาดีขึ้นในปี53ปลายปี53นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคลี่คลายไปนะครับในปี2554ปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยวถึง 20% เป็นการชดเชยกับสิ่งที่ขาดหายไปนะครับก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถฟื้นตัวได้เร็วหากว่าสถานการณ์ต่างๆกลับคืนสู่สภาวะปกติครับครับซึ่งต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆนะฮะอันนั้นเขาใช้เวลานานมากของท่องเที่ยวนี่กี่พูดง่ายๆว่ากี่วันกี่เดือนฮะจริงเมื่อมีประกาศเตือนนักท่องเที่ยวห้ามเข้าประเทศไทยจากประเทศต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าเมื่อยกเลิกคำเตือนเนี่ยก็ใช้เวลา 4-6 เดือนโดยปกติเป็นอย่างนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยแม้มีข้อดีว่ามันฟื้นตัวเร็วกว่าอุตสาหกรรมการผลิตแต่ข้อเสียก็คือว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันไม่สามารถเก็บของในสต็อกได้นะครับคือนักท่องเที่ยวหายแล้วหายเลยก็คือว่าในช่วงที่ปี2550 51 52เนี่ยนักท่องเที่ยวหายไปเราประเมินกันว่าน่าจะเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาทที่หายไปเลยครับแต่แม้แต่ว่าหายไปเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะชดเชยได้นะครับตอนนั้นภาคผู้ประกอบการก็จะต้องได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับครับเวลาผู้ประกอบการกระทบอย่างเช่นคนทำธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยกระทบนี่มันเห็นภาพอะไรวันที่นักท่องเที่ยวหายไปหมดเลยเกิดจากความวุ่นวายของเราเองเนี่ยพอมีประกาศคำเตือนของต่างประเทศนะครับของสถานทูตต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มโทรมาเช็คสอบถามแล้วก็ยกเลิกการจองการจองล่วงหน้าต่างๆก็จะถูกระงับไปทั้งหมดอันนี้เป็นความน่าตกใจของผู้ประกอบการที่เราต้องสูญเสียรายได้ที่เห็นอยู่แล้วผู้ประกอบการถึงขนาดต้องรีทายคนออกต้องอะไรกันอย่างนั้นเลยในช่วงนั้นมีนะครับที่ขอให้พนักงานเริ่มทยอยใช้วันหยุดวันลาเริ่มจากมาตรการค่อยๆให้ความร่วมมือกันจนบางครั้งก็ขอให้ได้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างกันนะครับก็มีในช่วงนั้นแต่ในขณะนั้นเนี่ยเราก็โชคดีนะครับที่ว่าพี่น้องคนไทยได้ช่วยกันมาสนับสนุนโดยการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างกันเองซึ่งนโยบายรัฐบาลในขณะนั้นก็สนับสนุนรวมทั้งผู้ประกอบการเองก็ลดแลกแจกแถมในขณะนั้นจะเห็นว่าราคาถูกมากนะครับในหลายๆพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยครับครับต้องเรียนถามตรงๆนะฮะหลายคนคาดการณ์ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะอยู่คู่กับสังคมไทยไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังหาจุดลงตัวไม่ได้บางครั้งมันอาจจะรุนแรงบางครั้งมันอาจจะเบาไอ้ช่วงรุนแรงเนี่ยทีนี้คนประกอบธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยตอนนี้เตรียมปรับตัวอะไรหรือยังว่าจะรองรับหรือมีเซฟตี้เน็ตอย่างไรต่อกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วถือว่าเราเผชิญกับภัยต่างๆนี่มามากก็เรียนคุณอนุสักว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่ผมคิดว่ามันมี4ภัยที่เรากังวลนะครับมีภัยธรรมชาติอย่างเช่นสึนามินะครับภัยน้ำท่วมอย่างปีที่แล้วเรามีภัยของโรคระบาดเราคงเจอเรื่องไข้หวัดนกไข้หวัดหมูอะไรทั้งหลายนะครับโรคซาร์สอันนั้นก็สำคัญมากเรามาเจอเรื่องภัยเศรษฐกิจตั้งแต่
ต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นการคาดคะเนในเรื่องของภัยเศรษฐกิจยุโรปนะครับแต่สุดท้ายที่เรากังวลมากที่สุดคือภัยก่อการร้ายภัยจลาจลภัยความขัดแย้งภัยความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของฝีมือมนุษย์ของเรากันเองอันนี้เป็นความกังวลจริงเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณอริศักดิ์ถามว่าไอ้ความขัดแย้งของบ้านเราที่ยังเกิดต่อเนื่องเนี่ยเป็นความกังวลที่สูงสุดผู้ประกอบการเองเวลาเราถามความมั่นใจในการประกอบการเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงเนี่ย ความมั่นใจของผู้ประกอบการจะตกลงทันทีนะครับเราเคยถึงต่ำสุดเนี่ยถึงอยู่ในระดับที่35ในปี2552จาก100ครับคือเต็ม100นี่คือปกติถ้า35เนี่ยคือตอนที่เราเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่พัทยานะครับ ตรงนั้นเป็นความมั่นใจของผู้ประกอบการที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประหวั่นมากว่าจะอยู่กันยังไงก็ต้องทำการลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วเราก็หันมาพึ่งนักท่องเที่ยวคนไทยอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้เท่านั้นคือการชะลอค่าใช้จ่ายแล้วก็การหันมาพึ่งนักท่องเที่ยวคนไทยที่ยังมีความเข้าใจในสถานการณ์ส่วนการจะทำการตลาดไปสู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศในขณะที่เกิดความขัดแย้งคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขณะที่บ้านเมืองยังไม่สงบสุขเนี่ยต่างชาติเขาคงประกาศเตือนนักท่องเที่ยวแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือบทเรียนของผู้ประกอบการที่เรามีภัยทั้งหลายเนี่ยเราก็ใช้บทเรียนเหล่านั้นกลับมาแก้สถานการณ์ต้องยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับครับภาพของประเทศไทยที่มีต่อสากลโลกมันเปลี่ยนไปไหมครับเมืองไทยเคยใช้จุดขายเป็นประเทศที่เข้ามาแล้วมีความเป็นมิตรประเทศที่เข้ามาแล้วมีความอบอุ่นประเทศที่เข้ามาแล้วเราเจอรอยยิ้มแต่ศักยภาพความรุนแรงของคนไทยก็ได้แผ่ไปทั่วโลกให้ได้เห็นเหมือนกันภาพที่มองมันเปลี่ยนไหมครับคือผมคิดว่าภาพลบเราก็พยายามทำให้ในต่างประเทศเขาลืนไปนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่เร่งขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆโดยรวดเร็วนะครับแล้วก็เราจัดกิจกรรมในระดับโลกในระดับนานาชาติเนี่ยมากขึ้นเช่นการจัด World Economic Forum หรือว่าการเชิญผู้นำของประเทศต่างๆมาเยือนประเทศไทยหรือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศต่างๆบ่อยครั้งนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับเราซึ่งสร้างความสงบกลับคืนมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพบวกที่ผมคิดว่าได้ทำมาโดยดีนะครับซึ่งจะไปกลบภาพลบที่มีในอดีตหรือกำลังอาจจะมีในอนาคตผมคิดว่าสองเรื่องนี้เราคงลบภาพลบไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันภาพบวกเนี่ยเราต้องช่วยกันสร้างให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นนักกีฬาระดับโลกมาเยือนภูเก็ตเราอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องส่งข่าวออกไปให้มากๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็น2ด้านที่เราต้องให้ข้อมูลทั้งด้านบวกให้มากแล้วก็แม้ด้านลบเนี่ยเราก็ลบไม่ได้เอาออกไม่ได้แต่เราก็ทำด้านบวกให้มากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการมาในหลายเรื่องที่ทำให้เป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับครับผมในสภาพการแข่งขันที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยอย่างรุนแรงคือเรากำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับการไหลเวียนของแรงงานอะไรต่างๆโดยเฉพาะกับภาคการท่องเที่ยวหรือการลงทุนอะไรต่างๆเรายังจะแข่งไหวไหมท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนไปและปัญหาภายในของเราเองครับในเรื่องของการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยมีทั้งบางส่วนที่ได้รับประโยชน์และบางส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยก็คงจะเป็นผู้ประกอบการที่มีทางเลือกในการใช้แรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นส่วนผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ฝีมือแรงงานเนี่ยอาจจะถูกผลกระทบจากการแข่งขันของผู้ประกอบอาชีพในประเทศอื่นของกลุ่มอาเซียนนะครับที่จะเข้ามาแย่งอาชีพในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าการรวมกลุ่มเนี่ยเราศึกษาเทียบเคียงกับการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเราพบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการเดินทางมากกว่า1ประเทศสมัยก่อนเนี่ยเวลามาก็จะมาประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็เที่ยวแล้วก็กลับต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการเดินทางมากกว่า1ประเทศเช่นมาประเทศไทยแล้วจะต่อไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือมาประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่าแล้วอาจจะมาประเทศไทยด้วยนะครับควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีในกลุ่มอาเซียนซึ่งมี80กว่าล้านคนในแต่ละปีรวมทั้งถ้าเราพูดถึงประเทศจีนด้วยซึ่งมีนักท่องเที่ยวอีกประมาณ50กว่าล้านเนี่ยถ้าประเทศไทยทำตัวเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของจีนตอนล่างกับอาเซียนทั้งหมดเราเป็นประตูสู่อาเซียนเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวจีนตอนล่างเนี่ยผมคิดว่านักท่องเที่ยว100กว่าล้านเนี่ยน่าที่จะได้ใช้ไทยเป็นประตู
ถ้าประเทศไทยมีความพร้อมทางการลงทุนในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสนามบินในเรื่องของบริษัทการบินที่มีต้นทุนต่ำทั้งหลายนะครับบินเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหรือการเข้าออกพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีความสะดวกรวดเร็วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่อนข้างมากครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างนั้นมันจะต้องเกิดจากการผลักดันโดยนโยบายของรัฐครับซึ่งถ้ารัฐยังไม่เข้มแข็งในแง่ของการที่จะต้องมีประเด็นทางการเมืองอยู่เสมออย่างเนี้ยนะฮะตรงนี้มันจะกระทบทันทีไหมเรื่องการแข่งคือในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยก็ยังต้องยอมรับว่ามันทำลายภาพลักษณ์ของภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังมีอยู่นะครับแต่การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการลงทุนที่เดิมเนี่ยเราให้ความสำคัญน้อยเกินไปหน่อยนะครับผมคิดว่าในขณะที่รัฐบาลกำลังมีนโยบายที่จะเพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่พยายามจะใช้เงินอีก2ล้านล้านบาทเนี่ยผมก็อยากจะเห็นรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตรงนี้มาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบางเรื่องอาจจะไม่เป็นการใช้เงินอย่างเช่นการที่เราจะให้กลุ่มอาเซียนเนี่ยได้รวมกันเป็นมีวีซ่าเดียวใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็เข้าออกได้หลายครั้งให้ระยะเวลายาวนานหน่อยนะครับอย่างเช่นการให้วีซ่ากับประเทศจีนถ้าเราออกวีซ่าให้ได้สัก3ปีเข้าออกได้หลายครั้ง อย่างเนี้ยก็คงจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอีกมากมายมหาศาลเป็นบางเรื่องเป็นเชิงนโยบายบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องการการลงทุนจากรัฐบาลครับครับผมคงเป็นคำถามท้ายๆนะฮะอยากเห็นบ้านเราเดินไปยังไงกันคือการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับภาคธุรกิจเองเนี่ยคือจริงๆคือหัวจักสำคัญในการที่จะเคลื่อนประเทศนะฮะที่ผ่านมานี้ภาคธุรกิจได้ออกมาส่งเสียงอะไรไหมฮะว่าเราอยากเห็นบ้านเมืองเป็นยังไงได้พยายามทำสิ่งเหล่านี้กันมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วก็คงอยากเห็นทางท่านนักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆครับได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยไม่มีความขัดแย้งจริงๆเราไม่อยากเห็นความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ความขัดแย้งทางการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเรายอมรับได้แล้วเราสามารถอธิบายต่อนักท่องเที่ยวต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในต่างประเทศให้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยได้แต่หากความขัดแย้งก่อให้เกิดความรุนแรงจนเสียชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยอันนี้เป็นความยากที่เราจะอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความขัดแย้งความเห็นที่ไม่ตรงกันเรารับได้ในระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องเคารพสิทธิ์และก็พยายามหลีกเลี่ยงถึงความขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศไทยผมก็คิดว่าแค่นี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราจะเดินหน้าไปได้อย่างดีทีเดียวครับครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณกรงกิจธีรัญจกิจประธานฝ่ายนโยบายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท.ที่ให้เกียรติกับรายการคอปรายงานประชาชนวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือรายการคอปรายงานประชาชนประจำสัปดาห์นี้ที่เราตรวจสอบทั้งหมดและเสียงที่ในภาคธุรกิจเองก็พยายามจะส่งออกมานะครับว่าอยากจะเห็นกระบวนการในการสร้างความปรองดองในลักษณะที่ความขัดแย้งนั้นอาจจะมีได้เพราะนี่คือสังคมประชาธิปไตยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือการใช้ความรุนแรงที่มีต่อกันเพราะทุกคนยังจะต้องเดินไปข้างหน้าอีกไกลทีเดียวนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมอดิศักดิ์ศรีสมพร้อมด้วยทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ